เห็นมีข่าวแบบก็ข่าวใหญ่เหมือนกันนะออกมากรณีที่กกต.เนี่ยเขามีการแจกใบแดงใบแรกนะคะให้กับส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะเป็นส.ส.ภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต8กรณีที่มีการไปแจกเงินน่ะให้ประชาชนมาฟังปราศัยของตัวเองแล้วก็แจกเงินให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแล้วเห็นว่าเดี๋ยวเขาจะชงไปยังศาลนะให้มีการสั่งให้จัดการเลือกตั้งใหม่ด้วยนะคะอันนี้เรื่องใหญ่คุณผู้ชมคะเพราะว่าล่าสุดค่ะในการประชุมกกต.นครศรีธรรมราชเมื่อวันอังคารที่26ธันวาคมที่ผ่านมานะคะในที่สุดเนี่ยได้มีมติให้ใบแดงกับคุณมุกดาวันเลื่องศรีนินส.ส.นครศรีธรรมราชเขต8ของพรรคภูมิใจไทยนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยสามารถเอาชนะคุณปุณสิริบุญยเกียรติลูกสาวของคุณชินวรบุญเกียรติผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าสภาไปได้แล้วก็เป็น1ใน2ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนะที่ชนะเลือกตั้งในพื้นที่ของนครศรีธรรมราชในครั้งที่ผ่านมานะคะโดยข้อร้องเรียนที่คุณมุกดาวันโดนเนี่ยก็คือมีคนไปร้องคัดค้านว่าคุณมุกดาวันไปแจกเงินให้ประชาชนไปลงคะแนนเสียงให้ตัวเองแจกเงินหัวละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 25,000 บาทนะคะแล้วก็ยังมีการแจกเงินให้ประชาชนไปฟังปราศัยด้วยโดยขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไปซึ่งกรณีของคุณมุกดาวันเนี่ยนะคะถือเป็นใบแดงใบแรกเลยนะที่กกต.แจกให้กับส.ส.ที่รับรองเข้าสภาไปแล้วแล้วก็ตามสอยในภายหลังอะค่ะส่วนรายอื่นๆตามคำร้องกกต.เขาก็ยังมีเวลาในการพิจารณาไปอีกจนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะส่วนขั้นตอนของส.ส.มุกดาวันหลังจากที่กกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาแล้วก็ยังสามารถไปต่อสู้พิสูจน์ความจริงของตัวเองได้ในชั้นศาลนะคะแต่ทันทีที่ศาลรับคำร้องเอาไว้เจ้าตัวก็ต้องถูกหยุดสั่งปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำตัดสินออกมานะคะและระหว่างนั้นพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะทำให้เสียงในสภาหายไปอีกหนึ่งเสียงขณะเดียวกันก็จะต้องมีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นในพื้นที่เขต8ของนครศรีธรรมราชนะซึ่งก็ประกอบไปด้วยอำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอพิปูนนะคะก็จะเป็นโอกาสของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การนำของเสี่ยต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคคนใหม่นะว่าจะสามารถทวงคืนพื้นที่ได้หรือไม่ขณะเดียวกันกกต.ก็อยู่ระหว่างตามสอยส.ส.ที่มีคำร้องยื่นคัดค้านอีก71คนคุณผู้ชมคะซึ่งกกต.เขาบอกพิจารณาไม่ทันภายใน60วันตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงต้องรับรองส.ส.ไปก่อนค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วต้องเดี๋ยวจับตากันนะครับในเรื่องนี้